ิบของเรามีเอ้ยน่าจะประมาณ170กรัมน่าจะไม่ผิดน้ำตาลทรายนะคะ140กรัมโกโก้40กรัมแล้วก็มีกาแฟนะคะที่ละลายแล้วประมาณแบบ1ช้อนชาเราจะใช้ทั้งก้อนนี้นะคะเนยทำฟิ้งมากจริงทั้งก้อนนะคะแล้วก็ก็มีเกลือนิดหน่อยก็ให้มันแบบเฮลตี้มากขึ้นก็เป็นเกลือชมพูช่วยได้ค่ะแล้วเราจะมีเป็นเบกกิ้งพาวเดอร์แล้วก็มีวานิลลาด้วยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวแล้วมีไข่ด้วยใช่ไหมอ๋อใช่มีไข่ด้วยขอบคุณมากมีไข่ด้วยนะคะถูกต้องเรายังไม่ได้บอกทุกคนใช่ป่าวว่าเราทำคุกกี้อะไรเราทำคุกกี้อะไรจ๊ะเราทำคุกกี้ช็อกโกแลตมิ้นท์นะคะคริสต์มาสสำหรับใครที่อาจจะไม่สังเกตนะคะคือเราใส่อันนี้บนหัวอยู่อันนี้เราทำไม่ได้นิดนึงได้บอกเบาๆคืออันนี้มันถังไปข้างหนึ่งก็เลยใส่แค่ข้างเดียวคือเราก็ยืนอย่างนี้กันโอเคเรามาเริ่มกันไหมโอเคจัดไปอย่างแรกนะเราต้องเอาเมนมาก่อนนะคือมันไม่ได้แล้วเราก็จะผสมได้อยู่ผสมน้ำตาลแล้วเราก็จะต้องlike whip it oh okay with this or with this please oh okay okay whoop okay. oh อันนี้เราก็ต้องใช้แบบว่าเป็นเนยที่room temperature ไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอุณหภูมิห้องภาษาไทยค่ะก็คือวานิลลาปั้นเฮ้ย
ี้เริ่มได้แล้วนิดนึงเนี่ยเริ่มไม่เห็นแป้งละใช่ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีถูกลองชิมนิดนึงนะโอเคถ้าเอาเข้าตู้เย็นน่าจะได้อยู่นะใส่วานิลาอีก I feel like it's like very like dark chocolate okay so anything whole bottle พอผสมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะห่อฟอยล์จริงๆไม่ต้องห่อแบบแซนด์แล้วอย่าแต่เราไม่มีไงห่อฟอยล์แล้วก็ใส่ช่องฟรีซประมาณ20นาทีอันนี้คือการเบคกิ้งแบบมั่วๆนะคะจริงๆอ่ะในสูตรอ่ะเขาบอกว่าต้องแบบโอเวอร์ไนท์ก็คือข้ามคืนแต่เราไม่มีเวลาขนาดนั้นรีบค่ะแบบนี้แล้วก็จะผสมเสร็จแล้วเนาะตอนนี้หน้าตามันเป็นอย่างนี้แล้วนะคะน่ากินไหมโอเค Can you help me? Yeah, thank you Yay Yeah แล้วก็ห่ออันนี้นะคะนี่ทำเสร็จเรียบร้อยเข้าช่องฟิสประมาณ20นาทีจริงๆมันต้องข้ามคืนแต่ว่าเราสปีดติดสปีดนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเข้าไปในตู้เย็นแล้วเดี๋ยวอีก20นาทีเราจะกลับมาโอเคมาแล้วได้อยู่นะมันแบบเพราะมันต้องแบบมีความแข็งๆนิดนึงซึ่งมันก็โอเคมันจะไม่ได้แข็งมากแต่ว่าได้อยู่เราต้องใช้กระดาษไขอันนี้นะคะเอากระดาษไขมาวางปุ๊บได้อยู่โอเคหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวนะคะเราก็จะโรยแบบนิดนึงให้มันมีความโล่งง่ายขึ้นอ่ะเพราะมันยังแอบเหนียวๆอยู่นิดนึงทีนี้นะคะเราจะใช้อันนี้เติมไปไหมเติมดีนะมีเพื่อนช่วยพยายามจะทำอะไรที่เกินความสามารถของเราอะน้อง
ได้อยู่ก็คือตอนนี้เต็มไปหมดเลยนะคะที่ไม่พอแต่เดี๋ยวเราจะเอาเข้าตู้อบซึ่งตอนนี้ก็พีทมาละปึ๊บๆๆโอ้พีตั้งเวลาไว้ประมาณ9นาทีถึง10นาทีตอนนี้ก็ตั้งเป็นอุณหภูมิ170องศาเซลเซียสนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเย้เรามาเริ่มลงไอซิ่งกันเลยดีกว่าเย้มันอาจจะไม่ได้สวยแต่ว่าอร่อยสิ่งที่สำคัญก็คืออร่อยเนี่ยจริงพอสุดท้ายมันก็จะตกไปอยู่ที่ท้องอยู่ดีSubscribe แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามเพื่อนของชมพูด้วยดานี่นะคะขึ้น IG อะไรต่างๆ